สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนทำไมต้องเป็นร่างทรงค่ะนะติดต่อนะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่โอสิริกรอภิรัตนะแล้วผมครับนะเบอร์โทร0619922645092592961 ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16นะครับตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับตรวจองค์ตรวจเทพนะจะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะผมดูดวงเป็นอาชีพตรวจองค์เป็นอาชีพนะติดต่อสอบถามได้ตามนี้นะ Facebookอาจารย์ท็อปนับเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 นะวันนี้เรามาทำเรื่องนะในโจทย์ของเราซึ่งมีโจทย์อยู่นะเอาละเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะคุยกันเราจะอัญเชิญญาณบารมีของพระแม่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโอมเจยมาตากีทุรคากาลีปิยังมะมะทุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคากาลีปิยังมะมะตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะเอาละเราจะมาคุยกันทำไมในโลกนี้ต้องมีร่างทรงนะหรือว่าในโลกนี้ทำไมต้องมีคนมีองค์หรือในโลกนี้ทำไมต้องมียานผ่านพระแม่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราจะมาเล่ากันไม่มีใครเล่าเหมือนเราแล้วนะแต่พูดตรงๆนะคือที่เรามาพูดตรงนี้ก็เพราะว่า1มีคนหลายคนพูดให้เราฟังไปตอบเขาในเครื่องใหญ่นะอ่ะนะมีคนหลายคนพูดให้ฟังผมจะพูดขึ้นคำหนึ่งในโลกเนี้ยถ้าไม่มีร่างทรงไม่มีคนติดต่อกับเทพไม่มีคนติดต่อกับพญาดาทั้งหลายเรื่องราวต่างๆของเทพเนี่ยจะไม่มีรูปลักษณะแบบนี้อย่างองค์ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคือองค์พระแม่กาลีนะเป็นปางปราบมารผมพูดตรงๆเลยนะคือมันเหมือนกับว่ามีคนตั้งโจทย์กับเราให้เรามาเนี่ยมีคนบอกว่าทำไมต้องมีคนมีองค์คนมีองค์ไร้สาระเขาพูดคำนี้กับผมนะผมพูดขึ้นมาคำนึงว่าถ้าคนไม่เป็นนะมันไม่รู้หรอกไอ้คนเป็นนะมันเดือดร้อนนะพูดตรงๆทำไมไอ้คนเป็นมันเดือดร้อนเพราะไอ้คนเป็นเนี่ยคนเป็นร่างทรงคือทำไมต้องเป็นร่างทรงมันเดือดร้อนเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งมันสับสนตัวเองสองมันมีปัญหานะมันมีปัญหามันเดือดร้อนแล้วมันมีปัญหาคืออะไรหนึ่งมันแน่นหน้าอกสองคือมันตรวจหาตัวเองไม่เจอแล้วอีกอย่างนึงมันมีความสับสนมันวุ่นวายใจแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้พูดตรงๆนะแล้วมีอีกอย่างนึงบางทีเดินไปหาหมอเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ยอาจารย์อยู่ดีมันแน่นหน้าอกมันเวียนหัวแล้วไปหาหมอก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมาเพราะว่าเขาไม่เจออะไรที่ผิดปกติแล้วเดินกลับมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วบางทีเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรตามมามันมีความรู้สึกว่าปลายหางตาเนี่ยจะไปเห็นอะไรแปลกๆมันจะมีความรู้สึกของมันเองแล้วเป็นกันจริงๆพอเป็นเสร็จแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกนะอันนี้พูดตรงๆคือมันมีหลายคนทำไมต้องมีร่างทรงผมพูดคำหนึ่งนะมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะมีหน้าที่ในโลกไม่ว่าจะเป็นคนอายุเท่าไหร่ก็ตามก็มีหน้าที่ส่วนตัวส่วนกันจนหมดหนึ่งมีหน้าที่ขายไก่มั่งมีหน้าที่มาเป็นหมอมั่งเป็นพยาบาลเป็นแพทย์เป็นช่างเป็นอะไรสารพัดมีหน้าที่ทุกคนแต่แค่เพียงหน้าที่ตรงเนี้ยค่ะอย่างคนที่จะประกอบพิธีกรรมได้เนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่เป็นร่างทรงเป็นองค์เป็นเทพนะหรือว่าจะเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับเทพเจ้าหรือมนุษย์ได้คือเทพเจ้าในที่นี้ผมพูดตรงๆนะอ้าวแล้วเอียงทำไมอาจารย์โอ้ก็จะได้บังแสงอ่ะดีนะประมาณนี้ดีไหมอ่ะนะก็คือที่มาพูดตรงนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีคนบอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่เป็นร่างทรงอะไรสาระอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่นะเพราะผมพูดคำหนึ่งนะ
เวลาคุณเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคุณบอกว่ามันมีคนบางกลุ่มบ้าไสยศาสตร์ผมพูดคำหนึ่งนะไสยศาสตร์ในที่นี้ก็คือมนต์ดำหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็พูดกันมานะว่าบ้าไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆนะก็พูดกันมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคำหนึ่งว่าอะไรรู้ไหมว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันมีจริงไหมมันมีจริงนะถ้าเราสวดมนต์จนถึงขั้นอุปจารสมาธิมันก็กันได้แต่ว่าคนมีองค์เนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่อเป็นการต่อบุญขององค์เทพนะเพื่อต่อบุญให้องค์เทพเพราะพูดตรงๆนะว่าองค์เทพองค์พญดาทั้งหลายเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ1ท่านต้องการสื่อสารกับลูกหลานที่เป็นมนุษย์นะผมพูดขึ้นมาคำหนึ่งได้เลยถ้าอดีตไม่มีรูปปั้นพระแม่กาลีไม่มีรูปปั้นเหล่าเทพพญดาไม่มีรูปปั้นพระเนี่ยคือพูดจริงๆนะแม้แต่เป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ตามนะมันพูดจริงๆนะมันคือคนมันเดือดร้อนอ่ะบางทีมันสับสนวุ่นวายบางทีเนี่ยคนเนี่ยมีความทุกข์มากๆไม่รู้จะไประบายให้ใครก็ต้องไประบายให้กับพวกร่างทรงองค์เทพฟังแล้วร่างทรงองค์เทพเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อยานสัมผัสทางเทพคือมีหน้าที่ที่จะช่วยคนเพื่อดับทุกข์ให้คนดับทุกข์ในที่นี้ก็คือทุกปัญหาที่เกิดนะพูดตรงๆปัญหาที่เกิดนี่คืออะไรรู้ไหมปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยคือปัญหาในโลกมนุษย์สมมติว่าหนูเนี่ยอยากจะได้เงินเนี่ยอยากจะทำงานนี้สำเร็จสมมติอยากขายที่ดินสำเร็จอยากขายที่ดินสำเร็จจะทำยังไงจะไปสื่อสารยังไงไปไหว้รูปปั้นแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่พอใจนะไปทำพิธีบวงสรวงก็แล้วก็ยังรู้สึกไม่พอใจไปไหว้เจ้าที่ก็แล้วจะขายที่ได้หรือเปล่าอืมนะจะขายที่ได้หรือเปล่านะอ่ะพูดตรงๆนะพูดตรงๆตรงนี้พูดตรงๆกันเลยเอามาพูดกันตรงๆเลยนะมานะเราพูดตรงๆว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดทั้งหมดตรงเนี้ยก็ต้องการคนมาประกอบพิธีกรรมเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสบายใจ1 2เพื่อให้ได้สื่อสารกับเทพพญดาเพื่อให้เทพพญดามาช่วยมนุษย์เพราะเทพพญดาเนี่ยมีมาก่อนมีตั้งแต่โบราณมีตั้งแต่ก่อนมีศาสนาก่อนมีทุกอย่างอย่างศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ก็ตามนะมีมาก่อนจะมีพุทธนอกจากมีมาก่อนจะมีพุทธแล้วมีมาก่อนอีกหลายศาสนาเลยจะพูดตรงๆเลยแต่ปัญหามันก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่มีรูปลักษณะแบบนี้เขาเอาอะไรมาไหว้กันอันนี้พูดตรงๆนะแล้วก็ทำไมต้องมีร่างทรงองค์เทพไว้เพื่ออะไร1สื่อสารติดต่อกับเทพเจ้า2เพื่อรักษาโรค3เพื่อถ่ายพลังงานรักษาโรคได้จริง4รักษาด้วยยา5โหราศาสตร์วิเคราะห์เพื่อแก้ไขดวงของคนนั้นทำให้ดวงที่เสียทำให้ดีขึ้นอันนี้พูดตรงๆนะเนี่ยท่านอาจารย์โอว่าไงอาจารย์พอพูดถึงไหนแล้วล่ะพูดถึงว่าต้องมีร่างทรงไว้ทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยใช่คือแต่ทำไมจะต้องเป็นร่างทรงหัวข้อนี้ค่ะหมายถึงว่าทำไมคนเราที่แบบเกิดมาเนี่ยทำไมเขาต้องกำหนดให้เรามาเป็นร่างทรงบางคนเองอ่ะไม่ได้เป็นร่างทรงอ่ะก็อยากจะเป็นร่างทรงไอ้คนที่ไม่ได้เป็นร่างทรงก็ไม่ได้อยากจะเป็นร่างทรงแต่ก็ต้องเป็นอันเนี้ยปัญหามันก็คือว่ามันมีหลายคนที่มาถามผมว่าไออาการจะเป็นร่างทรงเป็นยังไง1มันจะรู้สึกสับสนตัวเอง2มันจะรู้สึกเหมือนตามหาอะไรสักอย่างซึ่งมันรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ว่าเอ๊ะเราไปไหว้รูปปั้นวัดแขกแต่ยังไม่มันก็ยังไม่ถึงอาการว่าเอ๊ะอาการนี้มันก็ยังไม่ถึงใจเราเข้าไปบูชาเทพนะทําการพิธีการบวงสรวงอะไรต่างๆแล้วมันก็ยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่มันก็รู้สึกว่าหนาวๆร้อนๆมีอาการเวียนหัวปวดหัวทรายคืนไส้อาเจียนบางทีไปหาหมอในโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าอาการมันไม่หายเสร็จแล้วเนี่ยมันมีรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเราได้เจอกับพวกคนที่แบบว่าร่ายมนอะไรเงี้ยบูชาเทพอย่างเช่นโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมะมะอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบพึงพอใจแล้วรู้สึกว่าเราหัวเราะออกมาโดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าคือใครหรือคือเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นจิตใต้สำนึกหรือว่าเป็นเทพเป็นพญดาอะไรอย่างงี้ซึ่งเราไม่แน่ใจในจุดนั้นก็ต้องไปหาคนที่เป็นกูรูหรือกูรูอย่างอาจารย์โอซึ่งเป็นครุแท้อาจารย์ท็อปเนี่ยแหละค่ะนะสามารถสื่อสารติดต่อกับเทพพญดาได้ในที่นี้อาจารย์ท็อปเนี่ยแหละค่ะสามารถสื่อสารกับเทพพญดาติดต่อได้ในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่อย่างไรอะไรเงี้ยอาจารย์ท็อปคิดยังไงครับเป็นยังไงครับแบบนั้นคือมันเหมือนกับในไพ่มหาเทพเราตรวจออกมาเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเราตรวจออกมาอาจารย์โอเล่าให้ฟังสิเมื่อวานเราตรวจออกมาแล้วเป็นยังไงก็ดูแล้วเขาก็มี2คนที่ว่าเป็นคนมีองค์ทั้งคู่ค่ะมาตรวจองค์ตรวจเทพอะค่ะใช่อันนี้คือลักษณะจริงแล้วพูดอย่างนึงนะเขาเนี่ยเป็นคนมีองค์แล้วเขาก็ต้องการเหมือนกับว่ามาหาเราแล้วต้องการว่าให้เรากระจ่างว่าเขาเนี่ยนับถืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอ่ยใครนะ
ผมก็พูดแค่เพียงว่าเขามาเมื่อวานเนี่ยเขารู้สึกสับสนตัวเองแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเมื่อวานผมจับได้ไพ่พระฤาษีพอไพ่พระฤาษีเนี่ยมันเป็นรูปฤาษีขึ้นจริงๆเสร็จแล้วเขาก็เกิดการอาการหัวเราะตอนแรกได้จับไพ่พญานาคแล้วก็ไพ่ฤาษีขึ้นปรากฏว่าเราเขาก็หัวเราะพอหัวเราะขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้ว่าอ๋อเป็นพระฤาษีที่แบบว่าหรือหัวเป็นพระฤาษีที่มีหัวเป็นนาคใช่ไหมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ออกแนวนี้นะเขาก็หัวเราะออกมาซึ่งมันก็สื่อได้ว่าใช่นะใช่เพราะว่าผมสืบจากไพ่สืบจากลักษณะของไพ่คือพอขึ้นเป็นพระฤาษีเขาก็หัวเราะออกอาการอย่างนี้เสร็จสักพักนึงหัวเราะแบบฮ่า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 ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเสียงดังแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปใช่ใช่แล้วเขารู้สึกว่าเขาสับสนตัวเองขณะที่เขาเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็สับสนตัวเองเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยการที่มีร่างทรงองค์เทพ1เอาไว้สื่อแล้วทำพิธีกรรม2เอาไว้ช่วยคนในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าโลกวิญญาณเนี่ยเขาต่อบุญกันไม่ได้ต่อบุญไม่ได้ในที่นี้เพราะอะไรรู้ไหมเขาเป็นสัญญานากายสัญญานี่คือมีแต่สัญญาว่าจะต้องมาช่วยคนแต่ไม่ได้มีกายสังขารที่แท้จริงในที่นี้ก็คือปูนปั้นเนื้อหนังมังสาแบบมนุษย์ปูนปั้นเหล็กโลหะหลอมไม่สามารถช่วยคนได้เต็มที่หรือช่วยได้ก็แค่เพียงเสกเป็นน้ำมนต์หรือทำอะไรได้ระดับนั้นแต่ถ้าว่าอยากจะมาคุยกับคนอยากจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยก็ต้องหาคนที่เป็นคนทรงขึ้นมาบางทีบางคนมองว่าคนทรงเนี่ยไม่มีจริงในโลกหรือไร้สาระแต่จริงๆแล้วอ่ะผมถามอย่างเดียวว่าพลังงานทุกอย่างถ้าหากว่ามันมีอยู่จริงและสามารถสื่อสารได้จริงและยังมีคนกราบไหว้และยังมีคนประกอบพิธีกรรมอยู่ตราบใดตราบนั้นพลังงานเหล่านี้ก็ยังคงอยู่กับคู่กับมนุษย์นะพูดตรงๆอย่างพระแม่กาลีขึ้นมาภาคเนี้ยคนก็นับถือกันจังเลยบอกว่าดูดุดุแต่จริงๆก็ไม่ได้ดุนะตั้งแต่แรกมาท่านก็ไม่ได้ตั้งใจดุกับคนธรรมดาทั่วไปพูดจริงนะเพราะการดุกับ อสูรเท่านั้นนะคะคือในที่เนี้ยที่ท่านจำเป็นจะต้องเป็นหน้าดำอย่างนี้จะต้องถือตีศูนย์ที่ถือแลบลิ้นแบบนี้อาจารย์โอเล่าต่อแล้วที่ท่านต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าท่านต้องปราบพญามารหรือปราบความทุกข์เข็นหรือปราบโรคภัยไข้เจ็บในสมัยนั้นซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากนะปัญหาก็คือว่าถ้าท่านไม่แสดงปางนี้ซึ่งปางเนี่ยในตำราเขียนไว้ว่าเป็นปางเนี่ยมหาปราบคือปราบโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เข็นต่างคือเมื่อใดที่โลกมีปัญหาโลกมีทุกข์เข็นมีพญามารคอยก่อกวนโลกเนี่ยภาคนี้ก็จำเป็นต้องเกิดเอาพูดจริงๆก็เหมือนกับในถ้าเทียบในหลักพุทธก็คือพระกริ่งเคยมีครั้งหนึ่งพุทธเจ้าสั่งให้พระมารวมตัวกันเพื่อทำน้ำมนต์ขึ้นมาแล้วก็ไล่พูดผีปีศาจออกยังไงคะสั่งให้พระมารวมกันคือท่านเหมือนกับว่าสั่งให้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยไปทำน้ำมนต์เพื่อปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยออกไปจากเมืองแล้วปรากฏว่าผีเปรตอสุรกายทั้งหลายเนี่ยที่ลุมกินเมืองอ่ะก็ออกหมดจึงเป็นตำนานแห่งพระกริ่งเพราะว่าพุทธเจ้าเป็นคนแรกนะครับที่สั่งให้พระสารีบุตรนะพระโมคคัลลานะเนี่ยคุณชัญญวีนะคะสวัสดีจ้าทั้งสองท่านได้ความรู้มากเลยขอบคุณค่ะใช่เพราะฉะนั้นคุณกัญญาพัชสวัสดีจ้าทั้งสองนะคะนะเรื่องคนมีองค์เนี่ยพูดตรงๆนะมันต้องมีจริงๆถ้าไม่มีจริงเขาไม่สร้างออกมาได้ท่านอาจารย์โอ้กูรูจะเล่าให้ฟังถึงกูรูอะไรคะอาจารย์เรียกจังเลยอาจารย์โอ้ต้องแสดงพลังมีอะไรคืออาจารย์โอ้เนี่ยเมื่อวานอยู่ในเหตุการณ์กับผมอาจารย์โอ้เล่าให้ฟังดิทำไมมีอะไรอ่ะก็เล่าว่าเหตุการณ์เป็นมายังไงก่อนที่จะพยากรณ์ออกไปได้ว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหนอ่ะจะให้เริ่มเล่าตรงไหนอะคะเริ่มเล่าตั้งแต่ว่าเขามาถามผมว่าเขามีอะไรอยู่ในสังขารเมื่อวานนี้อ่าใช่ไงแล้วเราก็เปิดไพ่ได้พาฤาษีอย่างงี้อะค่ะเยอะมากเลยค่ะเป็นฤาษีหลายใบมากเลยนะเขาหัวเราะขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขามีอาจารย์เขาไปถามว่าคุณมีหุ่นหรือว่าเทวรูปที่เป็นพระฤาษีแล้วมีหัวเป็นพญานาคหรือเปล่าเขาบอกว่ามีครับผมเอาไว้ที่บ้านอีกหลังนึงด้วยไม่ได้เอามาด้วยที่หลังนี้เนี่ยผมก็มีฤาษีนารอดแล้วองค์หนึ่งแต่คราวนี้อาจารย์เขาก็บอกว่าไปเอาที่บ้านหลังนั้นเอาไปเอามาจากที่นั่นแล้วมาบูชาไว้ที่บ้านนี้เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงฤาษีองค์นั้นมากเลยเพราะว่าฤาษีที่เป็นหัวเป็นพญานาคนะเพราะว่าถ้าทิ้งเขาไว้ในนั้นแต่ว่ามันเป็นโต๊ะหมู่บูชาไงตั้งเอาไว้อย่างนั้นเป็นโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นโดยที่ว่าไม่ได้ถวายน้ำไม่ได้ถวายหมากพลูอะไรเลยคือละทิ้งล้างไปเลยก็เลยบอกว่าให้เอามาไว้ที่บ้านหลังนี้ที่คุณอยู่แล้วหาโต๊ะอะไรก็ได้มาวาง
นะคะเมตตามหานิยมแล้วอะไรอีกคะอาจารย์ท็อปในที่นี้ก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยผมรู้สึกว่าหัวใจผมเต้นเร็วขึ้นแล้วผมก็เห็นภาพปรากฏเป็นฤาษีชื่อว่าฤาษีนาคราชเป็นฤาษีที่มีเคราขาวๆเสร็จแล้วก็ใส่ชุดสีเขียวๆแล้วบนหัวบนหมวกฤาษีจะมีหัวพญานาคขึ้นเขียวใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาฝันอาจารย์เขาเคยถามว่าแล้วคุณเคยฝันเห็นพญานาคบ้างไหมเขาบอกว่าเขาเห็นอะไรนะอะไรเป็นงูเขียวอะไรเห็นเป็นงูเขียวงูเขียวมาเลยประมาณว่าตามพระตามอะไรอย่างเงี้ยคือพญานาคในคติเลยขึ้นหิ้งพระใช่ไหมเดี๋ยวจะเริ่มเล่านะในพญานาคในคติอินตราเดียนะอินตราเดียหรืออินเดียเนี่ยคือเป็นงูพญานาคในคติอินเดียนะอินเดียแท้ๆเลยนะพญานาค คืองูเอาแค่นี้แหละนะถ้าในไทยเนี่ยพญานาคเนี่ยจะมีงอนก็ทำให้ดูสวยแต่จริงๆแล้วรวมแล้วอ่ะพญานาคเนี่ยคือตระกูลงูทั้งหมดแต่เป็นเจ้าแห่งตระกูลงูทั้งหมดเอาแค่นี้แหละหนึ่งนะพญานาคเนี่ยในอินเดียถือว่าเป็นพญานาคแต่ในไทยเนี่ยถือว่ามีหน้าตาเป็นพญานาคซึ่งแตกต่างจากอินเดียแต่อินเดียคืองูเอาพูดตรงๆเลยคุณเอวนาลีนะคะสาธุค่ะอาจารย์ทั้งสองคุณกาญจนานะคะสวัสดีค่ะคือการที่มีร่างทรงองค์เทพลงมาข้างล่างเนี่ยหนึ่งต้องผูกพันกันเป็นพี่น้องพ่อแม่เป็นญาติกันแล้วท่านจะไม่ได้แบบว่าปรากฏตัวให้เห็นภายในครั้งแรกอย่างเดียวหมายถึงว่าร่างทรงเนี่ยค่ะกับเทพยดาองค์นั้นน่ะที่มาเป็นองค์นั้นน่ะที่มาเป็นคนมีองค์คนนั้นน่ะที่สื่อกับท่านได้นั่นน่ะต้องมีเหมือนเป็นพ่อแม่กันมาก่อนหรือเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อนแล้วก็มีสัญญาเก่ากันมาว่าถ้าเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะให้ท่านน่ะมาเป็นร่างทรงมาช่วยคนนะในที่นี้เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์ซึ่งบุญสัมพันธ์เนี่ยหมายถึงว่าการก่อเกิดสร้างบารมีในอดีตชาติเป็นการรวบรวมคือพี่น้องพ่อแม่ต่างๆแล้วมารวมกันซึ่งบางทีเนี่ยการเกิดนับแสนแสนชาติเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกอย่างน้อยอ่ะถ้าการเกิดอย่างน้อยที่สุดที่เราพอจะสืบทราบได้สมมุติว่าในประเทศไทยนี้มีคนทั้งหมด70ล้านเอาเป็นว่าเราต้องเคยเกิดมาไม่ต่ำกว่า70ล้านครั้งแล้วครั้งนึงเราไปเกิดคนละครั้งในตระกูลในประเทศไทยมันต้องมีสักครั้งที่เราต้องเคยไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานท่านจริงๆอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะแล้วถ้าเราไม่มีบุญสัมพันธ์กับท่านจะไม่มายุ่งย่ามกับเราเลยแต่การที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านจึงจำเป็นจะต้องฝากภาระหน้าที่ในการโปรดมนุษย์ในการช่วยมนุษย์เนี่ยเอาไว้กับคนใดคนหนึ่งที่เห็นว่ามีปัญญามากปัญญามากในที่นี้หนึ่งสามารถรับรู้และเข้าใจเรื่องราวของพวกร่างทรงองค์เทพได้แล้วก็สามารถที่จะอนุบาลร่างทรงองค์เทพหรือตรวจองค์ตรวจเทพให้คนได้สองบางทีท่านก็ไปเลือกมาผิดคนก็มีผิดคนนี่คืออะไรรู้ไหมพวกไหนอาจารย์โอเล่าให้ฟังไม่รู้อาจารย์คือหมายความว่าไงมีความฉลาดตั้งแต่ครั้งแรกคือรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่กูจะค้านกูไม่รู้กูไม่รับทำไมจะทำไมแล้วเหมือนกับว่าบางทีไปเลือกคนที่แบบว่าอยากจะได้คนนี้มารับใช้แต่เขาไม่ยอมมาให้เขารับใช้ใช่ไหมพูดตรงๆแล้วยังไงคะอะไรชอบฟังเรื่องแบบนี้ครับอาจารย์ครั้งแรกที่องค์เทพเจ้าลงร่างอาจารย์มีความรู้สึกยังไงคะมีความรู้สึกชาทั้งหัวแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างแน่นหน้าอกจุกหน้าอกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกชาก่อนนะชาจากหัวลงมาก่อนชาเหมือนมีอะไรสวมลงมาแล้วรู้สึกว่ามันจุกแน่นขึ้นหน้าอกเหมือนมีพลังงานบางอย่างเนี่ยมันจะระเบิดท้องออกมาขึ้นมาลำคอลำเสียงมันจะระเบิดออกมาเป็นเสียงแหกปากดังลั่นเลยผมยังจำได้เลยเหมือนพลังงานไฟฟ้าแบบว่าร่างกายเราเนี่ยหมายถึงครั้งแรกเลยใช่ไหมเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีอยู่แค่เพียง200โวลต์ใช่ไหม220โวลต์แต่ปรากฏว่าข้างบนหมายถึงร่างเราเนี่ยมีรับพลังไฟฟ้าได้ประมาณ100เท่าไหร่นะ220โวลต์220โวลต์เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร่างเขาเขาได้เท่าไหร่นะคืออยู่ดีๆอ่ะมันเหมือนกับมีไฟฟ้าอัดลงมาประมาณ600กว่าโวลต์หรือ1,000กว่าโวลต์เรารับได้220ประมาณเนี่ยแต่ว่าเขาจะลงมาเขาไม่รู้คือเขาลงมา600เดี๋ยวคือเขายังไม่เข้าใจสภาพในเวลานั้นเขาเลยอัดลงมาที่600นี่ก็คือโวยเสียงดังลั่นแล้วแบบมันรู้สึกเหนื่อยขึ้นหน้าอกขึ้นปอดแล้วรู้สึกร่างกายจะฉีกออกเป็นเสียงๆในที่นี้มันรู้สึกเจ็บแล้วมุมปากก็รู้สึกเจ็บมากๆเพราะว่าด้วยว่าท่านเนี่ยมีพลังงานมากพลังงานในที่นี้ก็คือเป็นพลังงานในอธิสมานกายซึ่ง
กลายเป็นการสั่งสมสมาธิสั่งสมตัวบุญเข้ามามากก็เลยทำให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วทำให้รู้สึกเจ็บเจ็บเนี่ยคือเจ็บไปทั้งตัวเหมือนกับว่าร่างกายมันระบมไป3วันผมบอกแค่นี้นะแล้วรู้สึกได้เลยว่าเสียงอะลำคอเหมือนเสียงกำลังจะแตกค่ะแล้วคือนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกแล้วครั้งต่อมาที่ลงทรงเป็นยังไงคะก็ยังเหมือนเดิมอยู่คือท่านยังไม่สามารถที่จะปรับลงได้เพราะว่า1หลักการสวดมนต์1มันอยู่ขึ้นอยู่กับการสวดมนต์ด้วยถ้าสวดมนต์เนี่ยแล้วเรามีบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆเนี่ยจะอัดแล้วก็สามารถโยกย้ายพลังงานถ่ายเทพลังงานท่านลงได้2ท่านมาเนี่ยครั้งที่1ที่2อ่ะ10ครั้งแรกเอาเป็นว่าไม่มีเบาแน่เพราะว่าแล้วทุกวันนี้อ่ะคะเบาลงมาเพราะว่า1ท่านรู้น้ำหนักในการลงเพราะว่าครั้งแรกท่านก็คือเหมือนคนเราอ่ะเขารับได้แค่เท่าไหร่รับได้แค่40เงี้ยเราเหยียบไป120พอครั้งที่2เนี่ยเขาก็เหยียบเบาลงเป็น100นะครั้งที่3เขาก็เหยียบเบาลงเป็น80ครั้งที่4ค่อยๆเหยียบเบาลงเป็น50แล้วค่อยๆปรับลงจนเขาเรียกว่าสภาพเสถียรในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ารับกันได้แล้วใช่สามารถรับกันได้แล้วเพราะว่าพลังงานเหล่านี้จะมีการปรับปรุงประยุกต์อยู่ตลอดถ้าเป็นเทพชั้นสูงเนี่ยจะสามารถพูดภาษามนุษย์ได้แต่ครั้งแรกที่ลงแต่ถ้าเทพต่ำจะพูดภาษามนุษย์ไม่ได้เทพต่ำคืออะไรคะคือเป็นกุมารอะไรอย่างเงี้ยจะร้องได้แค่อย่างเดียวที่ผมเคยได้ยินมาจะร้องได้แค่อแล้วก็ร้องไห้ถ้าเป็นกุมารเนี่ยผมเคยเห็นนะคือร้องแบบอแล้วก็ร้องไห้แล้วก็มือก็ขยุ่มตรงลูกตาอย่างเดียวเพราะเป็นเด็กอ่ะมันเด็กเล็กอ่ะเด็กเล็กที่แบบว่าอยู่ดีๆเรียกมาแล้วอาจารย์ท็อปอ่ะถ้าเป็นผมโวยมั้งแต่แรกคือเสียงดังมากลั่นเลยเพราะว่ารับพลังงานเข้ามาเต็มๆคือพลังงานนั้นน่ะมันบอกได้แค่เพียงว่ามันรู้สึกแน่นขึ้นหน้าอกแน่นขึ้นปอดแน่นขึ้นหัวใจแล้วบางทีเนี่ยไปหาหมอเนี่ยแล้วมีอาการว่าหมอไม่สามารถที่จะตรวจตาอาการปัจจุบันตรงนั้นได้เพราะ1หมอไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะตรวจร่างกายมันมีแต่ความปกติทั่วตัว2มันไม่มีเส้นไหนผิดปกติไปหมดเลยคือเขาตรวจหมดเลยทั้งภายนอกภายในหัวใจทั้งหมดนายกเคสผมเคยไปแล้วผมไปที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วบอกว่าขอตรวจทั้งหมดเลยได้ไหมเขาบอกว่าตรวจให้ตั้ง 3,000-4,000 น่ะตรวจยกเซตอ่ะเจาะเลือดทุกอย่างหลายปีมาแล้วตั้งแต่เป็น10ปีมาตอนที่ลงใหม่ๆอ่ะเหรออืมก็ไม่รู้คือเราไม่รู้แล้วเราไปที่คลินิกเสร็จแล้วอ่ะผมก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราทุกคนจะเป็นหมดอ่ะ1จะรู้สึกอาการสับสน2เหมือนมีคนเดินตาม3จะมีอาการเหมือนกับว่าตัวชาๆขนลุกๆคืออันนี้เขาเรียกว่าสัมผัสจิตแล้วแทรกเข้ามาในตัวเราแล้ว3ถ้าเขามีสื่อเมื่อไหร่อ่ะเขาจะลงเราทันทีลงเราในที่นี้เขาจะลงสื่อก่อนสื่อก็คือว่ามีพี่คนนึงเขาเป็นร่างปู่ฤาษีนารอดเขามาหาผมเสร็จแล้วอ่ะเขาปรากฏว่าพี่คนนี้แกผมไม่รู้แกเป็นคนทรงปรากฏแกลงเลยแกนั่งอยู่แล้วแกตาตรงแล้วแกพูดขึ้นมาตาไม่กระพริบเสร็จแล้วแกพูดขึ้นมาว่าพี่เป็นอะไรอ่ะแกพูดขึ้นมาคำหนึ่งงวดเนี้ยเดี๋ยวพอถูกหวยแล้วให้ไปรับขันนะเสร็จแล้วพักนึงอ่ะแกอ่านหนังสือพิมพ์เสร็จแกก็เก็บหนังสือพิมพ์แล้วแกก็วางแล้วก็ตบไหล่ผมว่าเอาไป633ตอนนั้นน่ะนะแกพูดอย่างนี้เสร็จใช่ป่ะแล้วแกพูดขึ้นมารับใช้พ่อไม่มีผิดหวังแกพูดแค่นี้ผมก็บอกเป็นยังไงรับใช้พ่อไม่มีผิดหวังไอเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรคำว่าไม่มีผิดหวังในที่นี้ก็พอเราพูดไปเสร็จแล้วเนี่ยมันรู้สึกขึ้นมาว่าแกเนี่ยกำลังคุยอยู่เรากำลังคุยอยู่คนที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักทุกวันเสร็จแล้วสักพักนึงแกก็เดินคือร้านแกไปอีกทางนึงไปทางซ้ายไปกดว่าแกเดินไปทางขวาขณะที่แกเดินไปแกเล่าให้ผมฟังว่ารู้สึกว่าผมอ่ะมันรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างอ่ะถอดหัวขึ้นไป4ครั้งเหมือนเนื้อขึ้นไปจนถึงปลายผมมา4ครั้งเป็นพลังงานคล้ายๆไฟฟ้าสถิตเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งอยู่เงี้ยแล้วบอกว่าเอ๊ะเขาบอกว่าเขาชื่อเท้ามหาพรหมเทพเทวาหน้าตาเขาเป็นยังไงเนาะตอนนั้นนะเราคิดในใจว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงใช่ป่ะเราก็อยากรู้เราก็เลยนั่งอยู่ตรงมุมตึกด้านนอกเราก็เห็นขึ้นไปมองขึ้นไปบนฟ้ามันรู้สึกเห็นแสงสีทองๆแล้วก็เห็นรูปร่างคล้ายๆรูปปั้นพระพรหมคล้ายๆรูปปั้นเหมือนเลยสักพักนึงพี่คนนั้นแกก็มานั่งอยู่กับผมบอกพี่เห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าบอกเห็นเหมือนกันเลยบอกงี้สักพักนึงบอกพี่หรือเราสองคนเนี่ยจะเพี้ยนไปแล้ววะบอกงี้คุยกับพี่เขาอย่างนี้นะพี่เขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อุปทานแน่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งสักพักหนึ่งพี่คนนั้นเขาก็กลับไปที่ตึกอาคารเขาเสร็จแล้วเขาไปจุดธูป16ดอกเขาบอกว่าถ้า
มีตัวตนจริงอ่ะคืนนี้มาหาผมหน่อยแกก็นอนอยู่แกก็ได้ยินเสียงตึ้งแล้วแกก็ชะโงกหน้าออกมาดูสักพักนึงแกเห็นเป็นแบบมาในภาคแบบเป็นเท้ามหาพรหมรูปปั้นเลยอ่ะเหมือนในรูปปั้นแบบมี4หน้า8มือเลยแล้วก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเราไปตามลูกเรามารับเราหน่อยท่านพูดแค่นี้พอพูดเสร็จปรากฏว่าแกพาผมไปรับจนสำเร็จใช่ป่ะงวดถัดไปแกถูกหวยถูกเป็นหมื่นไม่รู้ถูกกี่หมื่นแกบอกว่ารางวัลที่พาไปรับบอกงี้แกพูดอย่างนี้นะขอถามอาจารย์ท็อปนิดนึงได้ไหมคะมันเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยอาจารย์โอ้นึกออกเราก็ต้องถามให้ได้เลยมาก่อนหน้าที่อาจารย์ท็อปจะรับองค์ท่านท้าวมหาพรหมเนี่ยอาจารย์ท็อปหนีมาตลอดแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้อาจารย์ท็อปต้องเปลี่ยนใจมารับท่านคะคือมีเดี๋ยวอาจารย์ท็อปเปิดใจยังไงเดี๋ยวตอนแรกอะผมไม่เปิดใจเพราะว่าผมคิดว่ามันการที่มาอยู่บนความทุกข์ของคนน่ะมาอยู่บนความทุกข์ของคนน่ะแล้วเราต้องมาอยู่บนดวงพื้นดวงเขาเนี่ยมันไม่น่าที่จะมาทำมาอาชีพอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าวันนึงอ่ะผมจะต้องมาทำอย่างนี้หลวงตาแกก็พูดไว้เมื่อตอนผมยังเด็กหลวงตาองค์นึงพูดว่าไอ้หนูต่อไปเองต้องอยู่กับคนแล้วก็จะต้องเป็นคนทรงให้กับผู้คนผมก็หัวเราะนะผมไม่เชื่อเสร็จแล้วอ่ะผมก็เก็บความคิดนี้ไว้ในใจแต่ผมคิดว่ายังไม่น่าจริงจนมีอยู่วันนึงพี่คนนี้นั่งดูดบุหรี่อยู่แล้วแกก็หันมามองผมแกพูดขึ้นมาคำนึงใกล้จะถึงเวลาแล้วนะแกพูดคำนี้บอกพี่นับอะไรจะใกล้ถึงเวลาบอกเมื่อกี้ไม่ใช่กูพูดเขาพูดอย่างนี้เขาพูดว่าไม่ใช่กูพูดเสร็จสักพักนึงผมบอกว่าถ้าไม่ใช่กูพูดแล้วใครวะพี่บอกงี้เดี๋ยวสักพักนึงบอกว่าเดี๋ยวขอหลับตาไปเดี๋ยวแกพอแกหลับตาพักนึงใช่ป่ะแกก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าท่านเท้ามหาพรหมเทพเทวาสั่งให้เองอ่ะไปรับท่านได้แล้วเราก็บอกไปรับที่ไหนวะพี่บอกงี้เทพนะไม่ใช่คนจะได้แบบว่าอยู่คนละสวรรค์สวรรค์ก็ไม่ใช่โลกมนุษย์เราอยู่ในโลกมนุษย์บอกว่าไปรับที่ตำหนักทรงบอกงี้ไอเราก็ว่าให้ตำหนักทรงที่ไหนวะสักพักนึงใช่ป่ะพอเราไปบอกเอาไปบอกหวยเขาแล้วกันพี่ถ้าแน่จริงอ่ะเอาหวยมาให้เดี๋ยวไปบอกเสร็จอ่ะถ้าถูกอ่ะจะไปรับเลยพูดอย่างนี้นะสักพักนึงแกก็เดินมาสักพักนึงก็ไปบอกคนที่แกบ้าหวยหน่อยแกแทงหวยพอแทงเสร็จแกถูกหวยแกเอาเงินมาใส่มือเรา 3,000 แกบอกไปรับซะนะหมายถึงว่าจานท็อปอ่ะเอา633เนี่ยไปให้เขาแม่ค้าขายเลยนะแม่ค้าขายพวงมาลัยนั่นแหละแล้วแม่ค้าขายพวงมาลัยแกบ้าหวยไงบ้าหวยเอาไปแทงปรากฏว่าแกถูกแล้วเอามายัดใส่มือท็อปไป 3,000 งวดนั้นน่ะแม่ค้าแทงหวยถูก 30,000 30,000 กว่าบาทรู้เข้ามา 30,000 กว่าบาทแต่ว่าคือเขาแทงแค่เท่าไหร่เองหมื่นเดียวมั้งแล้วเขาถูก 30,000 ได้กำไรไปตั้ง 20,000 กว่าแล้วเขาเดินมาหาผมเขาบอกว่ารับซะนะแล้วเราก็คิดในใจแล้วจะคุณจะไปรับที่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วสักพักนึงก็ไปตอนเช้ามันรู้สึกว่าตี 3ท้องเสียเช้าวันนั้นน่ะต้องไปถึงที่นั่นประมาณ 7:00 น 6:00 นก็ 7:00 นเนี่ยแหละไอ้เราก็ไม่อยากตื่นอยากจะนอนอยู่ดีๆท้องก็เสียขึ้นมาท้องลุกขึ้นมาตี 3:30 นปรากฏท้องเสียจนนอนไม่ได้ตาขึ้นรถอ่ะท้องหยุดเสียอ้าวบอกแค่นี้ตรงๆเลยพอขึ้นรถแท็กซ์พอขึ้นรถตู้ไปเนี่ยท้องหยุดเสียคืออะไรรู้มั้ยไปสั่งรถตู้มาบอกจะไปดูหน่อยซิว่าพระพรหมหน้าตาเป็นยังไงปรากฏว่าไปเจอคนนึงยืนอยู่บอกว่าที่ไหนคะก็ที่นั่นน่ะแหละที่ตำหนักนั้นก็คือมันเป็นเหมือนแฟตเอื้ออาทรนะขึ้นไปเสร็จคือร่างนั้นน่ะทำไม่ค่อยดีก็เลยไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ก็ปั๊มพระขายอยู่แล้วพูดขึ้นมาคำหนึ่งบอกว่าเนี่ยกูเป็นร่างพระพรหมแท้ๆเลยมึงรู้เปล่ากูต้องตายไปแล้วนะเนี่ยก็ตกน้ำตกเอราวัณ7ชั้นน่ะตกมาจากชั้น7อ่ะแล้วจมน้ำไปครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่ายังไม่ตายก็ได้ยินเสียงพูดนึงบอกว่าจมน้ำไปครึ่งชั่วโมงใช่จมน้ำไปครึ่งชั่วโมงบอกว่าแล้วมีเสียงพูดขึ้นมาบอกว่าเรายังไม่ให้ตายตายไม่ได้ต้องอยู่ต่อเองต้องมารอร่างของข้าก่อนพูดคำขึ้นมาคำหนึ่งหมายถึงว่าจะต้องมารอท็อปลงรับองค์ท็อปใช่เขาบอกว่าต้องมารอร่างทรงก่อนแต่ตอนหลังแกไม่ได้ทรงพระพรหมนะตอนหลังไปทรงปู่เจ้าสมิงพรายเพราะแกนักเลงแกชอบเสือแกก็ไปลงเสือเสร็จแล้วสักพักนึงเนี่ยผมก็ถามแกว่าพี่แล้วปรากฏว่าแล้วจะลงยังไงเนี่ย
บอกว่าชุดขาวมาไม่ได้เอามาเลยเนี่ยเขาบอกว่าไปเอากางเกงขาวมาผมก็ใส่กางเกงขาวเสร็จใช่ป่ะเอาเสื้อขาวมาแกก็ไปหยิบเสื้อขาวมาตัวเล็กๆให้ผมผมก็ใส่คุมไว้เฉยๆพอใส่คุมไปคุมมาสักพักหนึ่งแกบอกว่าเฮ้ยมันขาดมันขาดขาดอะไรขาดดอกบัวพี่คนที่เป็นร่างฤาษีนารอดที่พาผมไปรับทรงอ่ะเขาขับมอไซค์พาไปเอาดอกบัวมาไปขับไปจนถึงปากทางปากซอยแกบอกกับแม่ค้าเหลืออะไรมั่งบอกเหลือดอกบัว2ดอกบอกเอา2ดอกพอดีเลยเหรอบอกพอดีเลยบอกงี้จะหมดแล้วบอกงี้ก็สุดท้ายก็ได้ดอกบัวมา2ดอกกลับมาสักพักนึงแกไปเอาขันมาอันนึงขันเนี่ยเอามาจุ่มน้ำพอจุ่มน้ำเสร็จเนี่ยแกเอามาจี้ที่หูที่ตาผมเอามาจุ่มน้ำก่อนเอาหัวดอกบัวเอาหัวดอกบัวเอาหัวดอกบัวมาจุ่มน้ำพอจุ่มน้ำเสร็จสักพักนึงเอามาจิ้มมันรู้มันรู้สึกว่าเหมือนดอกบัวนั้นนะอุ้มน้ำพออุ้มน้ำเสร็จพอมาถึงที่หัวเราเนี่ยรู้สึกเหมือนน้ำอะไรสักอย่างเป็นน้ำไฟฟ้ามันหยดลงมาที่หัวแปะแล้วมันก็ไหลทั่วหัวไปหมดพอไหลทั่วหัวสักพักนึงอ่ะรู้สึกตัวชา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 แล้วตัวโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหน้าขณะที่เรารู้ตัวอยู่นะแต่เราคุมไม่ได้โยกไปโยกเข้าไปโยกไปเสร็จใช่ป่ะขาข้างขวาตวัดใส่ร่างทรงคนนั้นร่างทรงคนนั้นเหมือนรู้เอาบอกกันไว้ก่อนแล้วปากก็ด่าปากด่าแล้วเหมือนก็ด่าอะไรไม่รู้เป็นความผิดของเขาอะนะรู้แค่นี้ปากด่าแล้วแบบแล้วร่างทรงนั้นอะร่างทรงที่เป็นครูผมอีกทีที่เขาถ่ายทอดลงมาให้อ่ะ1เป็นนักเลง2ต้องตายไปแล้ว3คิดดูเองอ่ะเมาอ่ะแล้วขับรถไปชนกับรถ10ล้อรถมอเตอร์ไซค์พังอ่ะแล้วตัวติดรถ10ล้อไปอ่ะแล้วหมายถึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนรถ10ล้อเมาก็คืนก่อนจะมาเจอผมอ่ะประมาณเกือบ3เดือนก่อนอ่ะคือขับรถไปแล้วขับสวนเล่นแล้วตัวเขาไปชนกับรถ10ล้อปรากฏว่ารถ10ล้อบีมอไซค์เขาเสร็จแล้วใช่ป่ะปรากฏตัวเขาแปะไปกับหน้ารถ10ล้อแปะไปอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วอ่ะดามด้วยกระดูกอ่ะดามด้วยเหล็กอ่ะทั้งครึ่งตัวแล้วขาดามด้วยเหล็กอีกทีอ่ะแล้วปรากฏรถ10ล้อต้องพาเขาไปส่งโรงพยาบาลน่ะคือขับ10ล้อนั่นน่ะเข้าไปหน้าโรงพยาบาลแล้วให้เนี่ยให้พวกไอ้เนี่ยหามเปรมางัดออกอ่ะงัดออกคือหัวติดอยู่หน้าไอ้หน้าไอ้นี่หน้าตะแกรงรถน่ะบอกว่าตายไม่ได้ต้องรอก่อนรออีก3เดือนค่อยตายบอกงี้แต่ก็ไม่ตายเอาพูดจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยผมก็แปลกใจตรงนั้นว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่ได้ยังไงจริงๆไม่ควรเลยไม่ควรแบบไม่ควรรอดมาได้เอาพูดตรงๆเลยนะผมก็เลยเริ่มเชื่อและเชื่อจริงๆจังๆตอนนั้นน่ะแหละเพราะว่าแกเล่าถึงประสบการณ์ว่าแกตกน้ำตกเอราวัณ7ชั้นนะนอกจากน้ำตกเอราวัณ1ชั้นเสร็จแล้วจมน้ำไปครึ่งชั่วโมงควรตายนะแล้วก็เจอกับปะทะรถ10ล้อมอไซค์ปะทะรถ10ล้อมอไซค์ไม่เหลือมอไซค์พังกระจุยนะแล้วแกก็ยังรอดมาแกบอกว่าต้องมีชีวิตมาถึงวันนี้ผมก็เห็นแกนั่งปั๊มผ้าขายถึงทุกวันนี้แต่ว่าแกถามว่าแกทรงมั้ยแกจะทรงแค่จำเป็นนะแกทรงแค่จำเป็นแล้วแกมีรายได้จากอะไรคะก็ปั๊มผ้าขายอ๋อคือขายพระองค์ละบาทหรือไงเนี่ยปั๊มผ้าขายปั๊มอยู่ทุกวันปั๊มไปเรื่อยปั๊มไป100 200องค์300องค์ปั๊มเล่นของแกไปเรื่อยอ่ะคือปั๊มแต่ 6:00 นเช้าอ่ะเที่ยงเสร็จสั่ง500องค์ก็ปั๊ม500บาทก็ไป500องค์ก็ไปส่งเขาเลยอย่างเงี้ยแกปั๊มแบบนั้นนั่งปั๊มผ้าขายผมก็เลยบอกแกว่าเฮ้ยพี่ถามหน่อยเถอะเป็นคนทรงพี่กินเหล้าด้วยเหรอบอกว่าตัวแกกินเหล้านะแต่ว่าพอถึงวันพระแกต้องหยุดแกกินไม่ได้แต่ว่าตอนหลังแกก็เลิกเหล้าไปแล้วแล้วพอตอนที่แกกระดูกหักครึ่งตัวแกก็กินเจวันพระแกสมัครใจกินเจเองแต่สวดมนต์แกไม่เอาจริงๆคือไม่เอาเลยอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับการไปร่างทรงเราไม่ค่อยสวดมนต์นะเออคือแกไม่เอาเลยต้องสวดทุกวันเลยอืมแล้วในส่วนหออาจารย์ท็อปล่ะอาจารย์ท็อปต้องปฏิบัติตัวยังไงในการเป็นร่างทรงคะไม่การที่เราจะสื่อสารกับเทพพยาดาได้เนี่ยเราต้องฝึกอุปจารสมาธิเสมออุปจารสมาธิก็คือการภาวนาด้วยการสวดมนต์ด้วยบทต่างๆบทแล้วแต่ว่าใครจะถนัดอะไรใครชอบอะไรก็ไปสวดอันนั้นถ้าสวดทุกวันน่ะมันจะเป็นอุปจารสมาธิและสามารถสื่อสารได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไม่สวดไม่อะไรมันไม่มีหรอกนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอนังคญาณหรืออญาณต่างๆมันไม่มีถ้าไม่มีญาณเนี่ยมันสื่อสารไม่ได้ญาณในที่นี้คือพลังจิตค่ะ
พราะถ้าจิตใจคุณไม่แน่วแน่ที่จะสื่อสารติดต่อกับองค์เทพแล้วรับรองได้เลยปัญหาจะเกิดแน่ปัญหาเกิดคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะควรจะไปทำยังไงไปรักษาคนยังไงจะไปดูคนยังไงหรือจะไปทำยังไงเพราะว่ามันมีร่างทรงจิตแตกเยอะจิตแตกเนี่ยคือรับไปแล้วแล้วปรากฏว่าไม่ไปปฏิบัติสุดท้ายมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่อย่างนั้นน่ะค่ะอยากจะช่วยคนพูดคำหนึ่งว่าอยากจะช่วยคนแต่ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ปฏิบัติปฏิบัตินี่คือถ้าเป็นในสายปฏิบัติสายที่เขาเป็นกรรมฐานไม่ว่าจะนั่งสวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรก็ตามอันนี้คือการปฏิบัติตัวของคนที่มีร่างทรงร่างทรงเนี่ยมีหน้าที่ทำหน้าที่แทนองค์นั้นนะร่างทรงทุกร่างทรงล้วนจะมีความสำคัญในตัวของตัวเองเพราะว่าในโลกนี้ทุกชีวิตที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยมีความหมายหมดแต่แค่เพียงความหมายนั้นน่ะมีหน้าที่อยู่เพื่ออะไรนั่นคือหน้าที่อย่างพระแม่กาลีอย่างนี้ท่านมาไล่คูดผีปีศาจคุณไสมนต์ดำอันนี้พูดตรงๆนะอ่ะเอาละอาจารย์โอมมีอะไรจะเสริมไหมก็ไม่มีค่ะเอาละครับนะสำหรับรอบนี้เดี๋ยวจะพักก่อนนะครับนะก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ที่ Facebookโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรนะ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645ตรวจองค์ตรวจเทพตรวจญาณบารมีเทพนะด้วยอาจารย์โอนะอาจารย์ท็อปค่ะตามนี้ครับ ID รายตามนี้ครับและผมครับใครต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อสอบถามกันได้นะแต่ว่าขอบูชาค่าครูนะครับนะเพราะผมดูดวงเป็นอาชีพนะที่มาดูดวงเป็นอาชีพก็เพราะว่าต้องทำหน้าที่แบบนี้นะถึงต้องเข้าใจกันนะว่าคนเราเนี่ยเกิดมามีหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ที่ว่าต้องเกื้อกูลกันนะครับนะเอาละสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปและอาจารย์โอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะท่านอาจารย์โอ